จัยของแบบเนี่ยเป็นงานวิจัยที่สนับสนุนโดยสคบนะคะเป็นเรื่องที่แบบตั้งชื่อไว้นะคะคือคำสาปของความผิดเถื่อนนะคะยกกรณีศึกษาหรือบทการบังคับผู้คนสูญหายในประเทศไทยนะคะโครงการนี้เป็นโครงการขนาด2ปีนะคะที่แบบทำแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะเอามาคุยกับเรื่องซูโทเปียนะคะก็คือเป็นการศึกษาปีที่1นะคะซึ่งการศึกษาปีที่1เนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสได้ตีพิมพ์เผยแพร่ที่ไหนนะคะแต่ว่าการศึกษาปีที่2ได้มีตีพิมพ์เผยแพร่แล้วนะคะก็คิดว่าคงไปตามหากันได้แล้วของตลาดขายของขายของค่ะนี่ยังไม่กล้าบอกเนี่ยจะเอามาด้วยนะคือเข้าใจว่าไม่แน่ใจว่าใครได้อ่านคำวิพากษ์วิจารณ์หนังเรื่องนี้มาอย่างไรบ้างแต่ว่าถูกแต่ละคนก็ตีความกันไปนะคะแต่ว่าแบบเนี้ยก็แบบคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยให้คำถามที่น่าสนใจเป็นคำถามเดียวกันกับที่แบบตั้งคำถามในตอนทำงานวิจัยคนแรกว่าสังคมแบบไหนที่ทำให้คนหายคือโดยส่วนมากแล้วเวลาการทำงานวิจัยเนี่ยเรื่องความรุนแรงเนี่ยนะคะคนส่วนมากนักวิจัยส่วนมากก็จะพุ่งตรงไปที่เหยื่อเป็นหลักนะคะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเหยื่อเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะนั่นก็เป็นการนำเสนอให้สังคมทราบว่าถ้าคุณยังใช้วิธีการนี้จะส่งผลทำให้คนที่โดนเนี่ยทรมานนะคะได้รับความเสียหายในแบบไหนบ้างนะคะแต่ในปีแรกของแบบทำความรู้จักการบังคับผู้คนสูญหายด้วยการมองมันว่าเป็นวิธีการเป็น tools เป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐเป็นเทคนิควิธีเป็นแท็กติกหนึ่งในการที่จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งกับสังคมซึ่งแบบคิดว่าในเรื่องนี้สะท้อนคำถามเรื่องเดียวกันแบบดูเรื่องซูโทเปียน้องๆถ้าดูซูโทเปียเนี่ยแบบได้คำแบบรู้สึกว่ามีคำถามที่เหมือนกับสิ่งที่เราเคยตั้งไว้ว่าทำไมคนที่มีอำนาจจึงเลือกใช้วิธีการบังคับผู้คนสูญหายทำไมเขาต้องใช้วิธีนี้ด้วยทำไมถึงมีวิธีการต้องมากมายวิธีนี้มีประสิทธิภาพอย่างไรในสังคมไทยเนี่ยจากการศึกษาก็พบว่าอย่างน้อยเท่าที่มีการบันทึกไว้นะคะการอุ้มคนหายเนี่ยขอเล่าสั้นๆว่าการอุ้มคนหายเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปศ2490ซึ่งพวกเราไม่ทันได้เกิดกันเนาะแล้วมันก็ดำเนินต่อมานะคะกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อปีที่แล้วนะคะ2558นะคะที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปัตตานีคือดำเนินการข้อเด่นใช่ค่ะกรณีข้อเด่นเนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็ต้องเรียกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะบังคับให้หายแต่เรามาคุยในรายละเอียดกันว่าเวลาเราพูดเรื่องการบังคับคนสูญหายตามแบบมาตรฐานระหว่างประเทศเราพูดถึงอะไรบ้างน้องๆจะงงนิดนึงแต่ที่แบบตั้งคำถามว่าเฮ้ยอย่างสมมติว่าเราอยู่ในซูโทเปียนะคะทำไมเรื่องความรุนแรงทั้งที่ซูโทเปียนะคะกระต่ายเนี่ยย้ายจากเมืองของตัวเองซึ่งเหมือนกับว่าจะอยู่แยกกันใช่ไหมเป็นโซนกระต่ายก็อยู่โซนกระต่ายสเปซที่เขาจะเจอกันคือพวกโรงเรียนถูกไหมคะสัตว์อื่นก็อยู่ในโซนของตัวเองความใฝ่ฝันของเขาก็คือเขามองว่าซูโทเปียเนี่ยเป็นเขตเป็นรัฐเป็นเมืองที่ดีที่สุดเพราะว่าทุกคนอยู่ด้วยกันได้โดยการที่ทุกคนเป็นตัวของตัวเองได้นะคะคำถามก็คือว่าทำไมเกิดการอุ้มหายในซูโทเปียซึ่งทุกคนมองว่าหรือแม้กระทั่งกระต่ายเชื่อมั่นว่ามันเป็นเมืองที่ดีที่สุดเพราะทุกคนอยู่ด้วยกันได้แล้วที่ในหนังพูดถึงบ่อยๆก็คือว่าในซูโทเปียเนี่ยทุกคนเป็นได้อย่างที่ตัวเองอยากจะเป็นทำไมมันถึงจะเกิดคือแบบคิดว่าเป็นคำถามที่ตรงกันอีกส่วนหนึ่งที่แบบได้คำถามนี้ที่แบบรู้สึกว่าน่าสนใจสำหรับโดยเฉพาะดีใจที่ได้มีการคุยคนรุ่นใหม่คือว่าตัวเองของเรื่องนี้ค่ะส่งคำถามให้แบบอีกคำถามหนึ่งนะคะตัวเองของเรื่องนี้เท่าที่แบบสนใจก็จะมีอยู่2ตัวนะคะตัวแรกก็คือโจนี่ฮอสนะคะก็คือเป็นกระต่ายเป็นนางเอกของเรื่องนั่นแหละนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่แบบสนใจเหมือนกันก็คือนิโคลัสก็คือเป็นจิ้งจอกเป็นผู้หูของนางเอกนะคะเขาก็ทำงานด้วยกันนะคะแบบคิดว่าการทำความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้นะเราเป็นนักศึกษารัฐศาสตร์มาเราก็มีความรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้อ
้องกับทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ที่เราเรียนมาแต่ไม่แน่ใจว่าโจดี้ฮอปส์ในเรื่องนี้เนี่ยในตัวเองเนี่ยเอามาจากความคิดของโทมัสฮอปส์หรือเปล่าเราจะว่านักปรัชญาที่พูดได้ว่าจริงๆแล้วโจดี้ฮอปส์เนี่ยเป็นตัวแทนของบุคคลที่มีความโลกสวยนะคะจริงๆโทมัสฮอปส์ความคิดของเขาเนี่ยอันนี้ง่ายๆก็คือว่าเท่าที่เราจำได้นะตอนเราเรียนรัฐศาสตร์ปีหนึ่งนะคะนานมากต้องใช้คำว่านานมากใช้คำว่านานมาแล้วก็คือฮอปส์เนี่ยอธิบายว่าสภาพมนุษย์สภาพความเป็นมนุษย์ตอนที่เราเกิดมาในสภาพธรรมชาติเลยนะเราอยู่ด้วยกันแบบในสภาพที่แรงแข็งมีความกลัวเกิดขึ้นนะคะแล้วแต่ละคนแต่ละฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะอยู่ในลักษณะแบบเอาชีวิตรอดคิดถึงหนังเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือฮังเกอร์เกมต่ออยู่ในสนามรบน้องๆเคยดูใช่ป่ะฮอปส์เชื่อว่าสภาพธรรมชาติของมนุษย์เป็นแบบนั้นเป็นแบบที่ทุกคนต้องเอาตัวรอดนะคะและก็จะเป็นไปตามที่มีการฆ่าฟันกันมีการไล่ล่ากันนะคะแล้วก็มีความเห็นแก่ตัวมีด้านลักษณะที่ไม่ดีต่างๆของมนุษย์แต่ฮอปส์บอกว่าพอมนุษย์เริ่มมารวมตัวกันเป็นรัฐเป็นสังคมแล้วเนี่ยความกลัวเหล่านั้นหายไปเพราะเหมือนกับทำสัญญาสงบสุขด้วยกันแล้วไม่ต้องฆ่าฟันไม่ต้องแก่งแย่งกันแล้วเราให้ผู้นำคนใดคนหนึ่งของรัฐเนี่ยเป็นคนจัดการดูแลแบ่งปันผลประโยชน์แล้วก็เพื่อให้คนทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องอยู่ในสภาพหวาดกลัวต่อไปอันนั้นคือแบบคิดว่าคือ promise ของรัฐคำสัญญาของการที่เรามาอยู่ร่วมกันคือต้องทำให้เราออกจากความกลัวเราทุกคนถึงได้วางมีดที่จะเอาชีวิตรอดของตัวเองวางไว้ตรงกลางด้วยกันแล้วให้คนคนเดียวเท่านั้นคือผู้ปกครองที่เราเลือกเนี่ยเป็นคนดูแลมีดอาวุธทั้งหมดอยู่นั่นคือ promise ของรัฐคำถามที่เราได้รับจากซูโทเปียคือว่าเฮ้ยในเมื่อซูโทเปียเป็นเมืองที่อยู่ในความใฝ่ฝันอ่ะแล้วมันมีสัญญากับเราไว้ว่าจะช่วยเราให้ปลอดจากสภาพความกลัวปลอดจากสภาพความต้องเอาชีวิตรอดไปวันๆเนี่ยทำไมเรื่องเลวร้ายแบบนี้จึงเกิดขึ้นคนหายเนี่ยทำไมมันจึงเกิดขึ้นดังนั้นแปลว่าแบบคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบคิดว่าเขาคงจะพยายามบอกให้เรามองลึกลงไปอ่ะไม่ใช่แค่ว่าการมารวมตัวกันเป็นรัฐมีฟังก์ชันมีคนทำหน้าที่นั้นมีสถาบันอย่างนี้สถาบันอย่างนั้นแล้วจะดีแบบคิดว่านี่เป็นปัญหาของประชาธิปไตยในอเมริกาด้วยเหมือนกันพอรู้สึกว่าทุกอย่าง put in place ทุกคนเป็นระบบทุกอย่างเป็นระบบแล้วทุกอย่างจะดีทุกคนไว้วางใจกับระบบ rely on ระบบนี้ได้หมดเลยเพราะนั้นทุกคนปล่อยทุกอย่างไปโดยที่ไม่ได้ให้ความสนใจกับสาระฐานสำคัญตอนสุดท้ายนางเอกพูดว่าสาระฐานสำคัญก็คืออยู่ที่ตัวของคนทุกคนมันคิดว่านางเอกแล้วก็ตัวแสดงเอกเนี่ยให้คำถามกับแบบอย่างนึงด้วยว่านอกจากถามว่าทำไมการใช้ความรุนแรงจึงเกิดขึ้นในเมืองที่มีพรอมิสว่าเราจะอยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องกลัวแล้วอีกคำถามนึงคืออะไรเป็นเงื่อนไขที่ทำให้จูดี้กับนิโคลัสต่างกันน้องๆที่ดูแล้วพิมพ์ก็คงรู้ว่าแบบจูดี้เนี่ยเหมือนแบบโลกสวยอ่ะนะแล้วมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นนะคะในขณะเดียวกันนิโคลัสถามว่าเขามีความตั้งใจอย่างไรในเด็กในช่วงวัยเด็กเขาก็มีน้องจำได้ไหมคะอยากมากพยายามมากเลยที่อยากจะเป็นลูกเสือสำรองน้องทำเรื่องในสิ่งที่ดีแต่ปรากฏว่าในขณะที่นิโคลัสกับจูดี้เนี่ยมีความตั้งใจดีนะคะอันนี้เป็นหมายถึงคนในสังคมในปัจจุบันนี้ที่มีความตั้งใจดีแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมคนที่มีพลังแต่จากประสบการณ์ที่พวกเขาเจอนะคะนิโคลัสเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็สมัครไปเป็นลูกเสือคือนิโคลัสโดนแกล้งคือเขาเป็นหมาจิ้งจอกเพื่อนก็แบบมารุมเขาแล้วก็เอาตะกร้อครอบปากไว้เราแบ็คกราวด์นิดนึงว่าในเรื่องหมาจิ้งจอกโดนหรือใครว่ายังไงบ้างหมาที่ทุกคนก็คงรู้แล้วลักษณะมันก็คือเป็นแบบว่าไม่น่าไว้ใจไม่น่าเชื่อใจนะคะโอ้โหเป็นป้อนอะไรประมาณนี้แล้วก็ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะทำสิ่งที่ดีได้เพราะนั้นตอนที่นิโคลัสอยากจะมาเป็นลูกเสืออยากจะตั้งใจทำในสิ่งที่
ดูอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยดังนั้นจึงไม่ได้รับการสนับสนุนนะเพื่อนก็ลุมด่าว่าไม่ใช่ละไม่ควรเป็นเอาตะก้อยัดปากจบแล้วนิโคลัสหลังจากนั้นเนี่ยความฝันของเขาถูกทำให้พุ่งลงเขาบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ละสงสัยว่าฉันต้องกลับไปสู่ความจริงของชีวิตและในขณะที่โจนี่เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็สนับสนุนถึงแม้ว่าพ่อแม่กลัวว่าสิ่งที่โจนี่ทำจะเป็นอันตรายแต่ว่าพ่อแม่เขาสนับสนุนเพราะเขาคิดว่าเพราะทุกคนก็ไว้ใจเขาว่าเขาเป็นกระต่ายเขาก็คงมีความดีใช่ป่ะนั่นนะคะก็ทุกคนก็สนับสนุนความฝันของโจนี่ก็เลยยังเป็นความฝันของโจนี่และแม้ว่าโจนี่เข้ามาในเมืองซูโทเปียแล้วเนี่ยโจนี่เจอกับการทดสอบเยอะมากเพราะเขาเข้ามาวันแรกเขาเจอเลยว่าเฮ้ยเป็นเมืองที่คนอยู่ด้วยกันอย่างหลากหลายก็จริงแต่ปรากฏว่ากินกันมากเลยเธอเป็นแค่กระต่ายนะเธอควรทำหน้าที่นี้ปลูกผักปลูกหญ้าให้คนกินไม่ใช่มาเป็นตำรวจใช่ป่ะเพราะว่าหน้าที่ตำรวจคือหน้าที่ของกระทิงหน้าที่ของเสืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเนี่ยแต่ในขณะที่นิโคลัสเจอครั้งเดียววุ่นเลยอะคำถามอีกแบบก็คือว่าทำไมโจดี้มันเจอแล้วมันไม่วุ่นมันไม่ถอดใจแต่คิดว่านี่คือคำถามที่หนักมีประโยชน์ต่อแบบในแง่ว่าส่งคำถามมาสู่แบบว่าทำยังไงเราถึงจะทำให้คนในสังคมที่เจอบททดสอบการกีดกันทางสังคมเนี่ยไม่มืดถูกป่ะแล้วสู้ต่อไปจนกระทั่งได้ทำตามความตั้งใจจริงๆผมมีข้อสังเกตก่อนที่จะก้าวไปต่อนะครับว่าฝั่งนิกเนี่ยมีสัญญาชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นจริงจอความไม่น่าไว้ใจแต่ว่าจูดี้เนี่ยเอาจริงๆจะถ่ายเป็นเซ็กซี่โบว์มันเป็นสัญลักษณ์ทางเพศแบบหนึ่งครับแล้วก็ในแง่หนึ่งก็คือว่าในสถานีตำรวจตอนที่เข้าประชุมเคสเนี่ยทั้งห้องมีแต่ผู้ชายใช่ไหมจูดี้เป็นคนเดียวที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็อันนี้มันก็ทำให้เห็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมกับเรื่องผู้หญิงนะครับซึ่งอันนี้เข้าใจว่าก็มีเคสที่น่าสนใจหลายอันที่จะคุยสืบเนื่องกันไปเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมโดยรัฐกับผู้หญิงก็มีลักษณะพิเศษไหมครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับแต่คิดว่าในเรื่องที่เจนถามมันคือการตั้งคำถามอีกอันว่าหมายถึงว่าใจความสำคัญอีกคำถามสำคัญที่แบบได้รับตอนที่ดูโซลูเอลก็คือว่าไม่รู้ว่าน้องๆตอนนี้จะถามจะเป็นแบบไหนไม่รู้ว่าคนที่ดูจะรู้สึกถ้าคำถามว่าจริงหรือเปล่าที่อยู่แบบแยกกันเนี่ยด้อยกว่ามาอยู่แบบรวมกันจริงหรือเปล่าที่เราเวลามาอยู่รวมกันเป็นรัฐแล้วเนี่ยดีกว่าปลอดภัยกว่าอยู่ในสภาพธรรมชาติแบบเดิมซึ่งแต่ละคนแยกกันและทุกคนเอาชีวิตรอดเพราะว่ามันน่าสนใจว่าโดยสภาพธรรมชาติใช่ป่ะเราในสภาพธรรมชาติไม่มีใครมาบอกว่าเฮ้ยกระต่ายห้ามสู้กระต่ายก็มีทักษะของมันสิงโตเป็นผู้ล่าคือในสภาพธรรมชาติไม่มีใครมาตั้งความหมายว่าคุณเป็นผู้ล่าคุณเป็นผู้ถูกล่าคุณต้องทำหน้าที่นี้สิคุณต้องทำหน้าที่นี้สิแต่ปรากฏพอมันมารวมกันรวมตัวกันเริ่มมีภาพพจน์ที่ถูกสร้างขึ้นมาว่าอยู่เป็นผู้ถูกล่านะอยู่มีหน้าที่หนึ่งแล้วอยู่เป็นผู้ล่าคุณก็ต้องมีหน้าที่หนึ่งกลายเป็นว่าสภาพที่มาอยู่รวมกันมันทำให้แบบโดยอัตโนมัติมันเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดการกีดกันกันด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ถึงกับสนับสนุนให้มีการอยู่แบบอนาคิสหรือว่าอะไรแบบนั้นๆยิ้มมีการยิ้มเกิดขึ้นมีความพอใจมีความอยากอยู่แบบนั้นนะคะจากสังคมแล้วใจให้น้องเข้าใจพี่พูดไหมอันนี้พี่แบบคิดว่าเนี่ยมันหนักอ่ะเตือนเราว่าเวลาที่มาอยู่ร่วมกันแล้วมาอยู่เป็นสังคมรวมกันแล้วอย่าวางใจอย่าแค่ปล่อยให้ทุกอย่างทำไปนะคะสิ่งที่แบบจะโยงเข้ากับที่แบบเห็นนะเนาะแต่คิดว่าไอเดียของมันที่เกี่ยวกับเรื่องคนหายก็คืออย่างนี้ค่ะบัญญาจะแต่คิดว่าไอเดียนี้ถ้าย้อนไปถึงกับสิ่งที่แบบได้เรียบร้อยเรียนมาตอนภาษาอีนะคะก็คือแต่คิดว่าเขาอธิบายในเรื่องของการมาอยู่รวมกันเนาะเป็นรักนะคะการสร้างรักการเกิดรักการมีผู้นำและเขาให้ความหมายกับคำว่า promise นะคะ promise พอมาอยู่ร่วมกันแล้วแปลว่าแล้วฉันสัญญาว่าทุกคนจะไม่ต้องกลัว
แต่ปรากฏว่าอันนี้คือเป็นสภาพนึงเนาะแล้วมาอยู่รวมกันแล้วนะนี่คือการอธิบายแบบนี้แต่ปรากฏว่าพอมาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงอีกเรื่องนึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมขอยกนักทฤษฎีท่านหนึ่งคือโจแอลมิเดลนะคะเขาพูดทฤษฎีที่ชื่อว่า state in society รัฐในสังคมนะคะเป็นคิดว่าเขาพูดน้องเริ่มงงแล้วใช่ป่ะที่ก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มันแบบดีไหนแต่ว่าแต่อยากจะนิดนึงก็คือว่าแบบคิดว่าพอมารวมกันเนาะขออธิบายอย่างนี้พอมารวมกันเป็นรัฐปุ๊บนะคะจอยมิเตลบอกว่ามีการอธิบายทางทฤษฎีบอกว่ารัฐเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมีสองลักษณะทำสองอย่างหนึ่งสร้างภาพทุกคนเห็นแล้วว่าในหนังเนี่ยแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยมีการสร้างภาพพจน์ว่าจริงๆแล้วรัฐที่ดีควรจะเป็นผู้ทรงคุณธรรมจะต้องทำในสิ่งที่ดีทุกอย่างที่รัฐทำคือสิ่งที่ดีคือสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องนะคะอันที่สองก็คือมีภาพพจน์แบบนึงใช่ไหมพยายามรักษาภาพพจน์แต่มิเดียบอกว่าอีกลักษณะนึงก็คือว่าความจริงในทางปฏิบัติซึ่งความจริงในทางปฏิบัติอาจสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับภาพพจน์ที่ตัวเองสร้างก็ได้เข้าใจใช่ป่ะนี่คือสิ่งที่ลักษณะธรรมชาติที่รัฐจะเป็นรัฐพรอมิสกับเราก็จริงนะคะมีภาพพจน์อย่างนึงก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าการปฏิบัติของรัฐทุกอย่างจะเป็นแบบที่เขาพรอมิสกับเราและนี่คือปัญหาว่าเราไว้ใจความสัมพันธ์แบบนี้ความสัมพันธ์แบบแค่ไว้ใจแล้วปล่อยให้รัฐทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่คิดคำนวณถึงความแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์กับสิ่งที่เขาปฏิบัติเนี่ยเป็นอันตรายคือสิ่งมันอันตรายตรงไหนมันอันตรายที่ทำให้รัฐควบคุมสังคมได้มิกเดลบอกว่าวิธีการที่เราจะแบบว่าจริงๆแล้วที่ควรจะเป็นความสัมพันธ์เนี่ยแบบแรกที่แบบอธิบายเป็นความสัมพันธ์ที่จริงๆต้องเรียกว่า society in the state คือเขาวาดรูปความสัมพันธ์เป็นวงกลมรัฐมีอำนาจครอบงำสังคมนั่นคือแบบแรกแบบที่สองที่ในหลายๆประเทศเห็นกันก็คือว่าฝั่งประชาชนหลักต้องมีบทบาทจริงๆแล้วความสัมพันธ์ที่สังคมควรจะเป็นก็คือว่าคือการตรวจสอบว่าภาพลักษณ์ของรัฐเป็นไปตามที่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏหรือเปล่าคือทำหน้าที่ปฏิบัติไปตามภาพลักษณ์ที่เป็นจริงหรือเปล่ามีตรงไหนที่เป็นจริงและมีตรงไหนที่ไม่เป็นจริงนี่คือหน้าที่นี่คือจะบอกว่าสิ่งที่คุณทำเป็นแบบนี้แต่ภาพลักษณ์เป็นแบบนี้นี่คือหน้าที่ของสังคมและสังคมที่ดีจะต้องเข้มแข็งที่จะต้องบอกได้ว่าหน้าที่กับภาพสิ่งที่ปฏิบัติกับภาพลักษณ์ไม่ตรงกันและนั่นไม่ใช่ promise ของรัฐที่ฉันจะอยู่ในรัฐฉันมารวมตัวกันเพราะว่าไม่อยากกลัวอยู่ในสภาพแบบเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะเงื่อนไขความลับอย่างหนึ่งที่แบบพบในโคลอมเบียนะคะแล้วก็ในสังคมจริงๆแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าลูกจำได้ไหมมิ้งจำได้ไหมคะว่าพี่เล็กจำได้ไหมคะว่าคำแรกที่โจนี่พูดตอนเปิดเรื่องคืออะไรเจจำไม่ได้ครับเท่าที่พี่แบบจำได้ก็คือคำว่าความโกรธตรงนี้แหละที่แบบคิดว่ามันสำคัญแล้วแบบคิดว่าอยากจะโยงเข้ากับเรื่องคนหายก็คือว่าเงื่อนไขเนาะที่จะทำให้รัฐมีความสำคัญคือตัวใหญ่กว่าสังคมได้เงื่อนไขที่จะทำให้ทนละเลยที่จะตรวจสอบภาพลักษณ์กับการปฏิบัติได้คือการควบคุมสังคมและเรื่องนี้เลือกใช้ความกลัวและนี่คือ promise ของรัฐอย่างหนึ่งคือตอนที่เราอยู่แยกกันนะเรามีความกลัวและฆ่าฟันกันรัฐ promise ว่าถ้าเรามาอยู่ร่วมกันเราจะไม่ต้องอยู่ในความกลัวทุกคนเป็นอย่างที่ตัวเองอยากจะเป็นได้แต่ปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยรัฐเป็นผู้ที่ใช้ความกลัวในการควบคุมเราอีกทีนึงโดยการเคลมว่าคือหมายความว่าไม่ใช่แค่รัฐเองที่เป็นตัวกระทำแต่ว่ามันจะสร้างภาพพจน์บางอย่างที่ทำไม่ใช่ภาพพจน์สร้างความรู้สึกบางอย่างให้กับประชาชนรู้สึกว่ายิ่งต้องพึ่งรัฐด้วยในส่วนนี้ใช่ไหมครับในซูโทเปียก็จะเห็นว่ามีความกลัวตอนแรกเนี่ยนายกเทศมนตรีคนแรกที่เป็นประธานนะคะก็ปกปิดว่ามีกรณีคือเขาเป็นคน
่บ้านเอาไปเก็บไว้ในที่ที่หนึ่งเองเพราะอะไรเพราะเขากลัวว่าพอคนในเมืองรู้ว่ามีผู้ล่าคนที่มีอำนาจหรือจะมีลักษณะที่มีอำนาจมากกว่าเนี่ยมีกลายเป็นคนบ้าไปแล้วอ่ะแล้วก็ทำลายผู้คนเนี่ยเขาเลยเอาพวกนั้นไปเก็บนั่นคือเจตนาดีนะนั่นคือการสร้างภาพนั่นคือการที่บอกว่าฉันต้องการจะรักษาความสงบของในสังคมเราจึงเอาคนบ้าลักพาตัวคนบ้าไปเก็บไว้ในที่ที่หนึ่งนี่คือสิ่งนี่คือวิธีการค่ะแบนถึงได้บอกว่าการลักพาตัวการอุ้มคนหายถึงได้ศึกษามาในแง่วิธีการที่ถูกนำมาใช้คุณจะเห็นได้ว่าถ้าไม่มีการเปิดเผยว่านายผู้ชนตรีเป็นคนอุ้มคนบ้ามาเก็บไว้เนี่ยคนสืบได้แบบสืบไม่ได้ตำรวจนะคะตำรวจเนี่ยทำงานไหมอ่ะดูไม่ค่อยทำงานใช่ไหมคะก็ดูบ่อยๆแล้วเลยเพราะว่าทำตามฟังก์ชันต่างๆที่ตัวเองทำตามหน้าที่ไปบ่อยๆไม่ได้มีความจริงจังในการที่จะหาคนถูกไหมคะเนาะแล้วก็มีข่าวตั้งมากมายว่าคนหายเกี่ยวกับอะไรบ้างในเรื่องซูโทเปียนะคะไม่ได้ต่างไปจากวิธีการหรือวิธีการที่ถูกนำมาใช้แบบพวกในงานวิจัยของแบบว่าเทคนิคการทำให้บุคคลสูญหายเนี่ยเป็นเทคนิคที่มีความแข็งแกร่งสูงเพราะการทำให้คนหายเนี่ยไม่มีหลักฐานใดๆทั้งนั้นการทำให้คนตายเนี่ยง่ายเพราะว่ามีศพเป็นหลักฐานแต่การทำให้คนหายไม่มีเศษซากอะไรนอกจากนั้นรัฐที่เป็นผู้มีอำนาจมีอำนาจในการให้ความหมายไปซ้ำว่าเขาหายไปเพราะอาจจะเป็นเขาเกี่ยวข้องกับยาเขาเกี่ยวข้องกับครูแดนกองการายเขาเป็นคอมมิวนิสต์เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้แต่พอมาขยับมาในสังคมที่พอสังคมเริ่มจะเห็นว่ามันเป็นปัญหาและเข้มแข็งมากขึ้นไม่ได้แปลกที่อัตราจะลดลงของการทำผู้สูญหายกลายเป็นวิธีการที่คุณคนที่จะทำต้องลงทุนมากขึ้นเพราะเหยื่อเอาเรื่องเพราะเหยื่อตัดสินใจจะออกมาพูดกับคนในสังคมแบ่งถึงคิดว่าอันนี้เป็นเทคนิควิธีที่น่าสนใจค่ะคือในแง่หนึ่งเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่แบ่งพูดเนี่ยกับประเด็นในนั้นก็คือว่าคนไม่ได้ถูกทำให้บ้าเพราะว่าเขาบ้าตั้งแต่แรกไม่ต้องบอกว่าเขาไม่ได้บ้าตั้งแต่แรกเขาถูกทำให้บ้าใช่ไหมครับเขาถูกประทับตราด้วยการยิงไอ้ไนท์ฮอลลิงอะไรสักอย่างพืชชนิดนั้นนะครับใช่ไหมก็คือหมายความว่ารัฐเองต่างหากเป็นคนที่กระตุ้นให้คนเหล่านั้นเป็นคนร้ายในสายตาคนอื่นนะครับแล้วก็สร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองด้วยในการอุ้มไหวกลุ่มคนที่หายก็มีลักษณะเฉพาะใช่ไอความเทาๆของกลุ่มคนที่หายแต่ละคนที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มมาเฟียเนี่ยแม้แต่ใครนะที่เป็นวิลเซลเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรสักอย่างทำอาหารหรือจัดเลี้ยงอะไรสักอย่างให้กับมาเฟียกลุ่มหนึ่งแค่นั้นนะฮะก็สามารถถูกจับไปแล้วก็เลยอยากให้ลองที่ดูนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกับกรณีศึกษาที่พี่แบงค์ได้ศึกษามานะครับมันมีความคล้ายกันอยู่ไหมครับค่ะก็คำถามใจก็คือแต่คิดว่าเกี่ยวข้องกับคนหายที่ว่าพอเราทำการศึกษาใจเรารู้ว่าเป้าหมายคือแบงค์จะบอกว่ามีคนส่วนหนึ่งเนี่ยพูดว่าการทำคนสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องแค่บังเอิญคือพอมีการจับคุมขึ้นมาแล้วไม่รู้จะจัดการกับเหยื่อยังไงก็เลยสังหารเอาไปซ่อนแต่จริงๆแล้วที่เราศึกษาเนี่ยกระบวนการการทำให้ผู้คนสูญหายได้ง่ายขนาดมันมีตั้งแต่การติดตามชีวิตประจำวันของเขานะคะมีการคุ้มคาให้เห็นคือมีเหยื่อแต่ละคนเนี่ยได้รับการเตือนเคยเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะมีการติดตามรูทีนเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยแพทเทิร์นที่มีมากที่สุดคือเกิดขึ้นในระหว่างการหายไประหว่างการเดินทางการรู้เกี่ยวกับการเดินทางแปลว่าต้องมีการติดตามอันนี้ก็คือแพทเทิร์นที่เราศึกษาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวิธีการที่แบบว่าลงทุนอีกอย่างนึงเนี่ยที่เราพบก็คือแพทเทิร์นหรือรูปแบบของผู้ที่จะถูกทำให้หายเนี่ยจะเป็นคนที่มีภาพพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งทุกสร้างให้มีภาพพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ
น้องชื่ออะไรชื่อเคนโดเคนโดใช่ไหมที่แบบทำให้เคนโดทรงผมของเคนโดเนี่ยทำให้พี่แบบนึกถึงท่านหนึ่งก็คือคุณกมลหลอกสุภาพันธ์เขาเป็นคนจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วเขาก็วันหนึ่งเนี่ยเขาพบว่ามีการทุจริตนะคะในวงการของตำรวจนะคะในพื้นที่ของเขานะคะเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจว่ามีการทุจริตโดยตำรวจนะคะหลังจากที่เขาหายไปไม่นานเนี่ยมีการเผยแพร่รูปของเขาแล้วทรงผมก็เป็นแบบเคนโดนะคะรู้เปล่าว่าข่าวแรกที่เกี่ยวกับเขาแล้วการตอบคำถามแรกของเจ้าหน้าที่คืออะไรหลายคนบอกว่าเขาเป็นบ้าเพราะว่าแค่ส่งผมแค่รูปลักษณ์ของเขาประกอบกับการที่เขาไปโวยวายที่สถานที่สถานีตำรวจก็มีคนสร้างภาพว่าเขาเป็นบ้าดังนั้นการให้ความหมายเกี่ยวกับจริงๆเขาต้องเรียกว่าเขาเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในสารเพราะเขารายงานเรื่องการคอร์รัปชันแต่ปรากฏว่าหลังจากเขาหายและมีการเก็บหลักฐานอย่างดีไม่สามารถที่จะสืบหาตัวเขาได้เนี่ยปรากฏว่ามีการให้ความหมายอีกอย่างว่าคนเหล่านี้เป็นคนบ้าคนเนี้ยมีลักษณะแบบคนบ้าชอบโวยวายไม่ได้ต่างกันนะคะเหยื่อส่วนหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยเท่าที่เราพบอย่างเช่นเป็นชนชาติพันธุ์นะคะหลักๆก็จะมีคนละหูซึ่งอยู่ภาคเหนือนะคะอันนั้นเนี่ยอาถามน้องๆเลยว่าเรามีภาพพจน์ยังไงกับคนขอเรียกว่าชนเผ่าชาวเผ่าอ่ะชาวเผ่าต้องถูกสิเคยถูกความเข้าใจแบบนี้ป่ะชาวเผ่าน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตัดไม้ทำลายป่าตัดไม้ทำลายป่าชนชาติพันธุ์ป่าไล่เลือดลอยต้องเผาป่าต้องอยู่กับป่าไม่ได้ต้องทำลายป่าต้องขโมยของป่าความเชื่อแบบนี้ถูกเอามาใช้ในการให้ความชอบธรรมต้องพูดไม่ชัดและการศึกษาพูดตลกเป็นตัวตลกในฟีดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีภาพพจน์ยังไงคะน่าจะเกี่ยวข้องกับโจรของเราใช่ป่ะแบ่งแยกกินแดนอย่างบางทีเห็นที่แบบภูมิผมอย่างเงี้ยเอ้ยคือคนสามจังหวัดนะคะคือเข้าใจไปหมดเลยว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วน่าสนใจเปล่าว่าเหยื่อเนี่ยนะคะส่วนมากก็จะมีจะเป็นคนที่ถูกมีภาพโพสแบบนั้นอยู่แล้วในสังคมนะคะแล้วเป็นการทาร์เก็ตนะคะไม่ได้มั่วซั่วไม่ได้แบบบังเอิญค่ะมันทำให้เห็นว่าวิธีการลุ่มหายและโดยเฉพาะในซูโทเปียและแม้แต่ในชีวิตประจำวันในความเป็นจริงเนี่ยวิธีการนี้ถูกเลือกมาใช้เพราะมันได้ผลเป็นการใช้แบบเฉพาะเจาะจงมีเป้าหมายนะคะอันนี้เป็นความน่ากลัวของมันและวิธีการนี้พูดได้ถึงที่สุดแล้วในชุมชนและในชีวิตจริงถูกเลือกมาเป็นวิธีการที่จะควบคุมสังคมให้อยู่ในความกลัวนะคะกระต่ายควรเป็นกระต่ายตลอดไปนะคะคนชาติพันธุ์ควรเป็นคนชาติพันธุ์ที่ไร้การศึกษาตลอดไปนะคะคนที่พูดไทยไม่ชัดควรเป็นคนที่พูดไทยไม่ชัดตลอดการขยับเรื่องชั้นทางสังคมก็เป็นเรื่องยากขึ้นในขณะเดียวกันการควบคุมสังคมก็เป็นเรื่องง่ายนี่คือเป็นคิดว่ามันเป็นเทคนิควิธีที่ถ้าน้องๆไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำคนสูญหายเนี่ยไปดูสูตรของเขาเข้าใจเลยว่ามันสร้างคือผมคิดว่าความน่าสนใจก็คือว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเองเมื่อมีภาพคนบางอย่างรองรับนะครับมีการถูกโยงคดีต่างๆรองรับเนี่ยฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการระดับล่างเนี่ยหลายคนเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยนะครับว่าเห็นด้วยที่จะปฏิบัติการอย่างนั้นคือมันจะไม่ใช่ชุดคำสั่งที่คนปฏิบัติการระดับล่างแบบรู้สึกขัดขืนอะไรมากนักในบางกรณีบางกรณีพูดอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะแบบทั้งองค์การว่าสมควรแล้วนะครับ อย่างเช่นกรณีขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีพ่อพี่แบงค์นะครับพ่อพี่แบงค์เนี่ยเป็นทนายใช่ไหมครับที่ช่วยเหลือคนที่ถูกซ้อมทรมานนะครับจากคดีปล้นปืนปี47ประเด็นก็คือว่าก็มีเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งนะครับก็รู้สึกเห็นด้วยที่เนี่ยก็มันช่วยโจรไงก็น่าจะถูกอุ้ม
ก็มีเจ้าหน้าที่ที่พูดกันอย่างนี้แบบในที่สาธารณะกันเป็นปกตินะเพราะฉะนั้นก็เลยถ้ามันน่าสนใจครับว่าการอุ้มหายเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องมือที่อยู่ดีๆอยากใช้ก็ใช้นะมันมีการประกอบสร้างมีการเลือกเป้าหมายมีการเขาเรียกอะไรเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะทำให้สังคมรู้สึกว่าถ้าถูกกระทำแล้วไม่เดือดร้อนมากรู้สึกโอเคเห็นด้วยมันน่าจะไปในเวนี้ประมาณนี้วิธีการเนี่ยมันคือขึ้นแต่ยังบอกว่าจากการวิจัยเนี่ยพบว่าทาร์เก็ตหรือเป้าหมายของเหยื่อเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยยุคสมัยแล้วแต่ว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยใครเป็นศัตรูกับใครเป็นศัตรูกับอำนาจใครเป็นปัญหาในนโยบายการเช่นยุคนี้ก็เป็นเสื้อแดงแต่คิดว่ายุคนี้เนี่ยมันจะไม่ต่อเจนแต่คือเอาเป็นว่าเรื่องอุดมการทางการเมืองกับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นเรื่องปัญหาสำคัญสังคมเขามีการอธิบายว่าด้วยความแตกต่างในการอุดมการนี่แหละนะคะที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมแต่ยังจะอ่านที่แบบเจออันนี้แบบแบบว่าอึ้งมากนะคะที่ไปเจอข้อความมานะคะเป็นตอนนี้ทำวิจัยนะคะเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเป็นหนังสือเรื่องบูรุษเด็กแห่งเอเชียนะคะคนเขียนคือคุณพุทธบูรณะสมภพให้นำไปอ่านนะคะคือเขาเป็นตำรวจคนสนิทของคุณเผ่าสยามนนะคะเป็นช่วงแรกๆเลยอ่ะที่พบการบังคับเขากล่าวถึงการสูญหายแล้วก็การฆาตกรรมนะคะนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลเอาไว้อย่างนี้นะคะคุณเขาพูดบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีประวัติที่ส่วนมากที่คนส่วนมากเนี่ยไม่ทราบว่าคนที่หายไปเหล่านั้นเนี่ยเป็นตัวสำคัญของฝ่ายคอมมิวนิสต์แค่ไหนและการจะทำลายคอมมิวนิสต์ให้สิ้นซากนั้นต้องใช้วิธีการเดียวกันกับที่คอมมิวนิสต์ใช้กับประเทศต่างๆที่เข้าไปครอบครองเขาด้วยการฆ่าการทำลายฝ่ายต่อต้านให้ราบเสียก่อนในทุกแห่งแล้วค่อยเอาคอมมิวนิสต์เข้าไปจนกว่าของเดิมที่มีอยู่นั้นจะสิ้นซากแล้วจึงวางรากฐานการปกครองลงไปที่นั่นใหม่พูดแบบนี้ในบริบทนั้นแปลว่าเป็นสิ่งที่ยากที่ในการรวมตัวเป็นรัฐของซูโทเปียไม่ได้พูดถึงในที่ไหนซูโทเปียพรอมิสไวท์นะคะเป็นการยากที่จะเลี่ยงวิธีการแบบนั้นการอุ้มหายในช่วงเวลานั้นนะคะและการใช้วิธีการแบบนั้นการอุ้มหายคนหรือฆ่าคนที่มีความคิดเป็นปฏิปักษ์กับรัฐก็สืบเนื่องมาจากความคิดนั่นเองแหละที่ใช้วิธีการแบบนั้นเราจึงต้องใช้วิธีการแบบนั้นเสียก่อนไม่น่าเชื่อเนอะว่ามันปรากฏมันมีการให้ไม่แน่นะคะในอีก10-20ปีข้างหน้าเราอาจจะได้อ่านเอกสารสำคัญแบบนี้หรือมีการพูดแบบนี้อีกจากฝ่ายความมั่นคงการให้เหตุผลนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากและดังนั้นจึงเป็นคำตอบว่าทำไมในซูโทเปียทำไมทั่วโลกที่ต้องเผชิญกับปัญหานี้เนี่ยหลายคนในสังคมไม่ได้เห็นว่ามันเป็นหนึ่งไม่ได้เช็คว่าภาพลักษณ์ต้องเป็นไปตามสิ่งที่กระทำสองภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นมานั้นเนี่ยมันดีซะจนมันคอนวินซ์ซะจนเราอธิบายได้ว่าเราเองก็ใช้ความรุนแรงได้ถึงแม้เราเป็นคนดีเราก็ใช้ความรุนแรงกับคนที่เรารู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่ดีหรือว่าไม่ได้ทำปฏิบัติไปตามขั้นบรรทัดฐานของสังคมได้อันนี้คือความน่ากลัวอันนี้คือสิ่งที่ซูโทเปียบอกเราบอกว่าจริงหรอที่พอเวลาเรามาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยเราดีขึ้นมันเป็นกระต่ายจริงหรอการที่เราให้ความชอบธรรมกับการบังคับบุคคลสูญหายเนี่ยจริงหรอที่ว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนดีเราใช้วิธีการที่ไม่ดีได้ด้วยหรอรู้ป่ะนะคะมันอีกตอนนึงนะคะเป็นการโต้ตอบนะคะเป็นการสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะกรณีของทนายสมชายลาภิจิตร
กชวลิตนะคะแล้วก็คุณสนธิบุญรัตน์ตรินนะคะในฐานะที่เป็นผู้นำก็ตอบนายกสวัสดีพูดก่อนอันนี้ในสมัยปัจจุบันในฐานะรองนายกรัฐมนตรีสวัสดีตอบในสภาเขามีการตั้งประเด็นค่ะคุณนายกสวัสดีจะบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ฝ่ายรัฐบาลเราเนี่ยเจ็บปวดเช่นเดียวกับฝ่ายที่ตั้งประเด็นค่ะเนื่องจากนายความสมชายนะพี่จิตเป็นคนที่ได้รับการเคารพอย่างมากรัฐบาลเองก็เอาจริงเอาจังต่อปัญหานี้แล้วก็รัฐบาลต้องการที่จะจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะคะในการสัมภาษณ์ในครั้งต่อไปก็มีการฝ่ายรัฐบาลมีการให้สัมภาษณ์ว่าขอให้ทุกคนกรุณาอย่าพูดเรื่องนี้ให้มากนะอย่าให้เกิดความกดดันพร้อมทั้งเพราะว่าปริศนาในการพูดคุยกันในสังคมว่านายสมชายอาจจะหายไปเพราะอะไรเนี้ยอาจสร้างความกลัวแล้วก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เนี้ยวุ่นวายต่อไปได้หลังจากรัฐบาลทักษิณแล้วเนี้ยส่วนที่มีการทำรัฐประหารเนาะนะคะก็คุณทหารคุณสนธิคุณรัตน์กลินก็ตอบคำถามซึ่งไม่ได้ต่างไปจากที่คุณชลิตตอบเลยนะคะเป็นลักษณะการห้ามปรามนะคะว่าขอให้ทุกคนอดทนนะคะขอให้ทุกคนอย่าพูดมากอย่าให้ความเห็นมากในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วนะคะคุณสุทธิบอกว่าอย่าด่วนสรุปนะคะขอให้ทุกคนอย่าด่วนสรุปว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรสาเหตุนะคะและคุณสุทธิยังพูดอีกว่าผมได้ข้อมูลมาทางลับว่าคนใกล้ตัวของคุณทักษิณนี่แหละที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนายสมชายไม่รู้ทุกคนจะเก็ตไหมคือวิธีการตอบเหมือนกันเลยนะคะไม่ได้ต่างกันค่ะความน่าสนใจคือคนหายไปหนึ่งคนเป็นคดีใช่ไหมครับไม่ตอนแรกไม่ถูกรับเป็นคดีป่ะใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่ผู้เสียหายที่ไปฟ้องเองอันที่สองก็คือว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจกับสังคมแต่ว่าผู้นำทั้งสองคนบอกว่าอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้คำถามคือรัฐมี hidden agenda อะไรถึงต้องบอกให้อย่าพูดเรื่องนี้เพราะว่ารัฐอยากจะเป็นคนให้ข่าวเดียวใช่ป่ะคือถึงแม้ว่าการส่วนหนึ่งนะคะที่ในสโลวีเนียแล้วก็ในสังคมไทยเราก็ไม่แน่ใจแต่เราคิดว่าวิธีการนี้มันถูกต้องค่ะวิธีการทำให้คนหาถึงเบอร์เพราะว่าคนนั้นหายไปแล้วเขายึดมาโต้เถียงหนึ่งเขาเริ่มหาเรื่องสองทำให้คนในชุมชนกลัวไม่กล้าถามอย่างที่คนนั้นทำกลัวจะหายไปอีกกลัวจะหายไปอีกไม่กล้าพูดก็ทุกคนตกอยู่ในความกลัวและรัฐแฮปปี้ที่จะปล่อยให้การหายของบุคคลคนนั้นคลุมเครือต่อไปให้คนในชุมชนถกเถียงกันว่าหายไปเพราะอะไรเพราะว่ามันน่าจะเป็นการดีที่สุดที่จะคงความกลัวนั้นไปได้ในระยะยาวคิดว่ามันแบบนี้นะคะไอการตอบของรัฐในแต่ละช่วงจึงได้สำคัญนะคะมีการตอบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะสรุปกรณีการสอบสวนคุณสมชายไว้นะคะสรุปว่าคุณสมชายเนี่ยเชื่อว่าถูกลักพาตัวไปนะคะโดยไม่สามารถบอกได้ว่าปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าส่วนมูลเหตุน่าจะมาจากการที่ทนายสมชายเนี่ยมีกิจกรรมต่างๆที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากทนายธรรมดาทั่วไปมาต่อเนื่องมาโดยตลอดเป็นเวลา20ปีทั้งตลอดตั้งแต่การรณรงค์เพื่อไม่ให้มีการออกกฎอัยการศึกในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และรวมถึงให้ความช่วยเหลือกับผู้ต้องหาในกรณี3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก็เป็นการให้ความหมายแต่คิดว่าไอ้ของแบบนี้มันสามารถสรุปลักษณะสำคัญของการบังคับผู้คนจุดหมายได้นะคะซึ่งมันก็เป็นตามคือคำนี้ในสังคมไทยน่าสนใจเพราะว่าตอนที่ทำวิจัยเนี่ยเราพบว่าการบังคับคนให้สูญหายไม่ได้มีในเอกสารของไทยคำที่เราเรียกกันแม้แต่ในกฎหมายไทยคือคำว่าสูญหายค
คือหายไป missing อ่ะแต่ในภาษาอังกฤษมีทั้ง enforce disappear disappear หายไปแบบสิ้นสูญกับ missing คือมันต้องเป็นความหมายที่ละเอียดแล้วก็ต่างกันแต่ในประเทศไทยมีแค่คำว่าอุ้มหายซึ่งโดยส่วนมากคำว่าอุ้มหายเนี่ยเหมือนกับจะเข้าใจไปโดยปริยายว่าน่าจะตายแล้วใช่ไหมคะการบังคับคนสูญหายในกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยให้อันนี้มีการช่วยกันเผื่อว่ามีกรณีอะไรน้องๆจะได้เข้าใจมีองค์ประกอบที่สำคัญตามกฎหมายระหว่างประเทศอยู่3อย่างจำง่ายๆ1ต้องมีการจับกุมคุมขังลักพาตัวใช่ไหมคะให้เห็นนะคะอันที่2เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กฎหมายระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่อะไรเนาะเพราะว่าเวลาที่สมมติว่าพี่แบงค์จับกุมเจนะคะอุ้มหายซึ่งเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าคุณหายคุณหายคุณหายอาจจะต้องให้น้องช่วยตัวเปรียบเทียบแต่ว่ารัฐมีทั้งอำนาจที่เป็นมีเครื่องไม้เครื่องมือมีกฎหมายใช่ไหมคะมีอำนาจมากกว่าประชาชนทั่วไปในการปกปิดกรณีศึกษาอย่างเช่นว่ามีแห่งหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยเหยื่อจำนวนหนึ่งรู้ว่าสงสัยมีข้อสงสัยมีพยานเล่ากันมาให้ฟังว่าคนที่หายไปเนี่ยน่าจะถูกทำร้ายให้เสียชีวิตอยู่ในสถานที่ราชการแต่แน่นอนเราเข้าไปในสถานที่ราชการขอไปขุดได้ปะไม่ได้เพราะว่าเขามีกฎหมายใช่ไหมคะไอการที่มีกฎหมายแบบนี้ทำให้ผู้ที่เป็นรัฐเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่านะคะมีศักยภาพมากกว่าเพราะฉะนั้นการใช้ความรุนแรงของรัฐจึงถือว่าร้ายแรงกว่าเวลาที่เราทำกันเองอย่างถ้าที่แบบเคยทำเจเนี่ยที่แบบจะต้องไปหาทางขุดหลุมฝังศพเจนะคะไปโยนทะเลหรืออะไรแต่วันนึงจะต้องมีการตรวจมาเจอที่แบบมันจะไม่แน่เนียนเพราะที่แบบไม่ได้มีอำนาจอะไรมากไปกว่าเจนี่คือการลักษณะที่สองลักษณะที่สามก็คือว่าอันนี้ทำให้ความกุ้งหายมันน่าสนใจที่หนึ่งมีการจับกุมหมอกแล้วใช่ป่ะสองเป็นเจ้าที่รักษาหลังจากหายไปแล้วมีการออกมาปฏิเสธหรือให้ความเห็นเป็นอย่างอื่นแล้วก็ให้ความเห็นโดยเฉพาะว่าไม่ทราบว่าชะตากรรมของเหยื่อเป็นยังไงมันทำให้ลักษณะการหายเนี่ยมันน่าสนใจมันต่างจากการตายมันต่างจากการลักพาตัวนะคะยกตัวอย่างของกรณีบูลลี่หรือออกมาดีเฟนต์ตัวเองตั้งแต่สังคมยังไม่ได้อะไรก็มีการให้ความหมายนะคะหนึ่งคือมันจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างชัดเจนแบบนี้นะคะยกตัวอย่างรู้จักคุณบิลลี่ไหมคะพอลจีโอเคค่ะบิลลี่โอเคอันนั้นไม่ใช่ค่ะอย่าแช่งเขานะคะคุณบิลลี่เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิชนเนาะเขาต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิชุมชนของคนกะเหรี่ยงที่แก่งกระจานนะคะที่เพชรบุรีแล้วก็มีอยู่วันที่เขาหายตัวไปเนี่ยเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะ เขาเข้าไปเก็บน้ำผึ้งนะคะในอุทยานแห่งชาตินะคะแล้วก็มีรายงานว่าเขาถูกจับกุมนะคะหลังจากนั้นคือมีการจับเกิดขึ้นจริงนะคะอันแล้วก็โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานค่ะนะคะหลังจากนั้นมีการให้ความหมายให้ความเห็นในการให้สัมภาษณ์และมีการชุกในศาลเจ้าหน้าที่รัฐยืนยันว่าปล่อยตัวไปแล้วโดยไม่รู้ว่าชะตากรรมเป็นอย่างไรเห็นความซับซ้อนป่ะจับแล้วจับเกิดขึ้นจริงมีการจับกุมเกิดขึ้นจริงนะคะแต่ภายหลังมาบอกว่าปล่อยแล้วไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างไรกรณีนี้เนี่ยไม่ได้ต่างกับกรณีในยิสุโรนะคะเมื่อแบบ60ปี70ปีที่แล้วก็คือมีสุรงเนี่ยอับดุลกาดีนะคะเกิดน้องสมัยใหม่ไม่รู้จักเนาะเขาก็เป็นนักต่อสู้คนหนึ่งนะคะชาวมาลายูปัตตานีนะคะเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงค่ะเป็นการนักต่อสู้เพื่อที่จะขอเรียกร้องสิทธิในความดำรงอัตลักษณ์ของมาลายูปัตตานีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เขาใช้สันติวิธีนะคะใช้ช่องทางทางการเมืองเขียนจดหมายนะคะต่อรองกับรัฐบาลส่วนกลางว่าขอ7ข้อในการดูแลตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจเรียกตัวเขาไปพบที่สถานีตำรวจและเขาก็ไม่ได้กลับมาบ้านคือมีการเรียกตัวไปจริงแต่ภายหลังได้บอกกับสื่อนะคะมีการให้ข่าวนะคะแล้วบอกกับครอบครัวว่าได้ปล่อยตัวไปแล้วโดยที่ไม่รู้ว่าอยู่ไหน
นอกจากปล่อยตัวไปแล้วมีเอกสารที่น่าสนใจคือนอกจากบอกว่าปล่อยตัวไปแล้วบอกด้วยอีกว่าเข้าใจว่าฮายีสุลุงเนี่ยน่าจะเดินทางไปอยู่ในต่างประเทศแล้วพอๆกับคุณเตียนสิริพันธ์นะคะที่หายตัวไปจากนั้นไม่รู้จักสสนะคะภาคอีสานที่หายตัวไปถูกอุ้มเหมือนกันนะคะรัฐบอกว่ามารับตัวไปจริงนะคะแต่ได้ปล่อยแล้วและเชื่อว่าเขาน่าจะหนีไปต่างประเทศแล้วถึงเขาตายแล้วน่าจะไปต่างประเทศแปลว่าอะไรแปลว่าปฏิเสธการทำให้หายไม่เกี่ยวข้องเออเขาหายไปใช่ไหมแต่คุณรู้ไหมเหมือนตะเกียบค่ะที่เราอ่านไปรู้ไหมว่าคนนี้จริงๆเขามีประวัติเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรพออย่างนี้ปุ๊บงงเลยเหมือนประมาณว่าเขาอาจจะเขามีสาเหตุแต่สาเหตุนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการไม่สามารถดูแลเขาได้ไม่สามารถทำตามพรอมิสได้ของรัฐนะแต่เป็นเพราะปัญหาตัวเขาเองเขาไปสร้างโอเคก่อนจะก้าวไปอีกระดับนะครับผมสรุป2อย่างอย่างแรกก็คือว่ารัฐเนี่ยขยันที่จะออกมาตอบนะครับแต่ว่าเขาตอบสิ่งที่เขาคิดเองเนี่ยไม่มีมูลเหตุซัพพอร์ตเช่นไปต่างประเทศก็ไม่ได้มีอะไรแบบเป็นหลักฐานที่จะบอกว่าไปต่างประเทศแต่ว่ามันก็จะมีสัญญาณบางอย่างที่บอกว่ารัฐพยายามหาข้อสรุปให้แล้วกับเรื่องนั้นนะครับนี่คือจุดที่น่าสนใจนะครับอันที่สองก็คือว่าเผื่อว่าใครไม่รู้จักบิลลี่นะครับไม่รู้จักไอยิสุโลไม่รู้จักเตียงซีค่ะนะครับสามคนนี้ตอนจะถูกอุ้มหายเขาคือใครครับเขาทำอะไรครับคือเตรียมเป็นสสนะคะภาคอีสานสมัยไหนอ่ะก็ในยุคที่มีการปราบคอมมิวนิสต์นะคะอีสุหลงก็ยุคจอมปอคือสุภาพนะคะคืออีสุหลงเนี่ยจดหมายที่เขียนเนี่ยเขาก็เขียนแล้วว่ารัฐคุกคามประชาชนอะไรยังไงบ้างจากนโยบายรัฐนิยมอ่ะนะคะคนไทยต้องมากินมาในต้องแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้ยุคนั้นก็คือมีการดึงฮิญาบการตลาดกระทืบอะไรเงี้ยก็คือเรื่องเล่าที่ต่อมีการเขาเรียกอะไรลดทอนอัตลักษณ์คนในพื้นที่นะที่เจ็บที่สุดที่แบบเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความเจ็บปวดทางวัฒนธรรมมันก่อที่เกิดผลกันจนทุกวันนี้ก็คือหนึ่งการปิดปอนอเพราะปอนอหมายถึงว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนนอกกระแสนอกระบบที่คือมันเกิดมาโดยธรรมชาติมุสลิมเนี่ยเวลาที่มีผู้นำศาสนาผู้รู้ศาสนาอยู่ตรงไหนเนี่ยก็จะมีความนิยมอยู่รอบๆของมันแล้วมันเกิดการเรียนรู้แบบธรรมชาติก็คือว่าคนก็จะเข้าไปเรียนเสร็จแล้วออกมากินยาเข้าไปเรียนใหม่คือมันจะเป็นวิถีตามปกติชีวิตเขาที่เขาใช้ชีวิตอยู่แต่ปรากฏว่าเขาคือเขาไม่ได้สอนในภาษาไทยและช่วงนั้นการใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษากลางเนี่ยถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวต่อความมั่นคงถูกปะพอเวลาเราเข้าใจเจ้าหน้าที่ทหารแต่บางทีเราลงไปในพื้นที่แต่ว่าคนพูดถึงเราเราจะว่าเขาพูดถึงเราแต่เขาพูดด้วยอีกภาษาหนึ่งกลัวไหมก็กลัวนะคะแต่ความกลัวเนี่ยวิธีการจัดการความกลัวก็เลยไปควบคุมปอนเนาะไปจัดการปอนเนาะให้เป็นของมันต่างๆนานาเหล่านี้มันก็เกิดความเจ็บปวดอะว่าองค์การศึกษาที่เป็นระบบการศึกษาของท้องถิ่นที่ควรจะมีเนี่ยกลับไม่ได้มีกับทุกคนอีกอย่างนึงก็คือแบบคิดว่าคนจำนวนหนึ่งเรียนรู้วิธีที่มีสูงถูกจัดการถูกทำให้หายเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สันติวิธีจึงเหมือนอย่างนี้เหมือนนิโคลัสที่แบบเราไปฟังพอเจอประสบการณ์แย่ปุ๊บรื้อเลยฉันเปลี่ยนไปทำวิธีอย่างอื่นดีกว่าเพราะเธอก็ทำแบบนี้กับฉันบิลลี่ครับบิลลี่เป็นแต่ว่าคือจะจำรายละเอียดของเคสในรายละเอียดไม่ค่อยได้นะคะแต่คือคุณบิลลี่เนี่ยเขาก็เป็นอย่างที่บอกเลยนะปกป้องสิทธิชุมชนที่อยู่คนกะเหรี่ยงนะคะมีบนไม่ใช่บางกลอยบนค่ะบ้านบางกลอยจังหวัดเพชรบุรีค่ะนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาจะหายไปเนี่ยเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของกรณีที่ช่วยการเรียกร้องให้รัฐเนี่ยคืนพื้นที่ให้คนสามารถที่จะอยู่ได้เพราะว่าป่าสงวนเนี่ยมาประกาศครับที่ชาวบ้านตรงนี้อยู่ด้วยกันมาเป็นร้อยปีแล้วก็คือเขาเป็นพยานปากเอกตอนที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปเขาไล่ยึดบ้านเขาครับที่เป็นคดีความอยู่ตอนนี้ก็ยังมีคดีความกันอยู่ในเรื่องการผักไล่ยึดที่ดิน
ก่อนที่เขาจะหายไปก็คือคนที่ถูกชาวบ้านฟ้องนั่นแหละคนหน้าช่วยบริการเป็นคนจับกลุ่มเขาด้วยตัวเองก็เลยน่าสนใจหมดแล้วครับหมดแล้วไปต่อครับไปต่อครับแต่มันคือมันยากจะสรุปตรงนี้ป่ะเนาะนะคะมันคิดว่าสิ่งที่หนังให้เราก็คือสิ่งที่หนังเนาะสิ่งที่โซโทเปียเหมือนกับการใช้ความรุนแรงคือสภาพหรือเล่าเรื่องการใช้ความรุนแรงของรัฐที่น่าสนใจก็คือแต่คิดว่าโซโทเปียเก็บไม่หมดเพราะโซโทเปียตั้งเป้าที่จะเสียดสีสังคมอเมริกันซึ่งสังคมอเมริกันเข้าใจว่าถ้าเวลาเราไปอ่านรีวิวมันก็บรรยายภาพสังคมอเมริกันก็คือว่ามีคนอยู่ด้วยกันอย่างไรแต่การกีดกันนี้เต็มไปหมดเลยตามถนนซอกซอยต่างๆนะคะเนื่องด้วยจากสิ่งที่น่าจะก้าวล่วงน่าจะก้าวข้ามมาได้นานแล้วคือ DNA คือลักษณะทางภายนอกของแต่ละคนว่าแต่ละคนผิวยังไงยิ้มยังไงพูดภาษาอะไรแต่ปรากฏว่ากลับมาเกิดการกีดกันในสิ่งที่จริงๆมันเป็นลักษณะทางธรรมชาติซึ่งได้พรอมิสกันไว้แล้วว่าเราจะก้าวข้ามไปด้วยกันแบบกฎหมายแบบนั้นแต่ที่น่าสนใจของซูโทเปียคือว่าซูโทเปียให้ตำรวจเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลประชาชนซูโทเปียให้ผู้มีอำนาจสูงสุดคือเทศบาลของรัฐเนี่ยเป็นตัวร้ายนะคะเป็นคนที่ใช้อำนาจแต่ในสังคมไทยมีอำนาจมากกว่าอย่างเช่นในกรณีสังคมไทยเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหารนะคะอันนี้ก็คือจากรายงานนะคะที่เป็นข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหารนะคะคือมันซูโทเปียจะให้แง่มุมกับคนได้แค่ไหนเนี่ยต้องไม่เฉพาะไปอยู่กับหนังเท่านั้นแต่ต้องดูอำนาจในสังคมด้วยนะคะอันนี้ก็จะทำให้เข้าใจหนังได้มากขึ้นนะคะอันที่สองที่คุณหมออยากจะให้โยงความเชื่อมโยงเนี่ยแบบคิดว่าซูโทเปียเล่าเรื่องที่ละการกำเนิดของรัฐและพรอมิสของรัฐและการจะอยู่ยังไงกับรัฐในปัจจุบันซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าที่เราเข้าใจซูโทเปียเล่าให้เราฟังว่าแต่ก่อนนี้เนี่ยเราอยู่แยกกันใช่ไหมคะก็แต่ละคนก็มีความสามารถแบบนึงแล้วก็เอาตัวรอดตอนที่มาอยู่รวมกันในซูโทเปียดูเหมือนเก็บความหลากหลายได้ทั้งหมดอยู่รวมกันได้ทั้งหมดและสัญญาไว้ว่าทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับตรงกันข้ามนะคะรัฐที่สัญญาไว้ว่าทุกคนเนี่ยจะไม่ต้องอยู่ในความกลัวเหมือนที่เคยอยู่ก่อนหน้าที่จะมีรัฐแล้วเนี่ยรัฐกลับสร้างความกลัวเพื่อที่จะควบคุมสังคมซะเองนะคะในหนังเนี่ยพยายามบอกโดยใช้ชีวิตของจอร์ดี้กับนิโคลัสใช่ไหมคะเป็นตัวบอกว่าคนที่เกิดมาในสภาพที่ความกลัวมีความกลัวแต่มีความเชื่อมั่นเนี่ยที่จะทำสิ่งที่ดีเนี่ยต้องสู้กับอะไรบ้างต้องเจอกับอะไรบ้างหลายคนนะคะเป็นแบบนิโคลัสก็คือพยายามจะสู้อยากจะทำสิ่งที่ดีอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีแต่กลับเจอวิธีการต่างๆที่ทำให้กลัวการสร้างภาพการใช้ภาพลบนะคะก็เลยถอยเลยนะคะก็มาเป็นอีกแบบหนึ่งใช้วิธีการอีกแบบหนึ่งในขณะที่จอร์ดี้เนี่ยจอร์ดี้ได้รับโอกาสทางสังคมมากกว่าและตัวเขาเองก็สู้ด้วยเนาะเขาจะพูดตลอดเลยว่าความพยายามใช้ความพยายามมากที่สุดนะคะแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้เปลี่ยนแปลงสังคมได้จริงค่ะและคิดว่าหนังพยายามจะบอกถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสังคมอย่างที่เล่าไปในช่วงตอนต้นแล้วนะคะความสัมพันธ์แบบที่เป็นอยู่ในซูโทเปียแต่แรกก็คือการที่คนไว้ใจในพรอมิสคำสัญญาของรัฐว่าจะทำให้เราหายกลัวแต่ปรากฏว่าโดยไม่รู้ตัวรัฐใช้ความกลัวในการควบคุมพวกเราสรุปสั้นๆว่ามีวัฒนธรรมสองชุดใหญ่ที่เป็นฐานรากที่ทำจุดให้การอุ้มหายเนี่ยยังคงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องคือหนึ่งคือไว้ใจรัฐอย่างสุดจิตสุดใจจะใฝ่ฝันนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการกีดกันการตัดสินคนการเรสซิสอะไรเงี้ยแบบคิดว่าหนังบอกอย่างนี้ค่ะเจคือหนึ่งแบบคิดว่าไม่ใช่เฉพาะการอุ้มหายเนาะแต่การคุกคามคนที่ออกมาพยายามที่จะทำในสิ่งที่ดีเปลี่ยนแปลงสังคมบอกปัญหาคืออย่างนี้พอคนออกมาเพื่อที่จะบอกว่าภาพพจน์ของรัฐแบบที่โจแอนมิเกลพูดเนาะรัฐมีหน้าที่สร้างภาพพจน์กับการปฏิบัติพอคนออกมาบอกว่าการปฏิบัติไม่ตรงกับภาพรัฐภาพรัฐนะ
แล้วรัฐเนี่ยใช้วิธีการรุนแรงในการจัดการกับเขานะคะแล้วทำให้คนอื่นๆกลัวไปด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่คิดว่ามันคือเกิดจากการไม่ใช่ว่าไว้ใจรัฐแต่อย่างเดียวนะคือนอกจากไว้ใจแล้วไม่ตรวจสอบระหว่างภาพพจน์ที่ดำเนินอยู่ภาพพจน์ที่ทรงคุณธรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นอยู่ในทางปฏิบัติถ้าเกิดมองไปที่ implementation ของรัฐเองเนี่ยจะพบว่าในหนังเนี่ยจูดี้เนี่ยเป็นตำรวจจราจรที่ขยันมากเลยนะเขียนใบสั่งแต่สุดท้ายจูดี้เป็นคนที่ถูกเรียกมาด่าว่าเร่งไปสร้างความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดแบบจะมองจูดี้อีกแบบนึงมากกว่ายังไงครับแบบคิดว่าจูดี้คือทางออกไม่รู้นะอันนี้คือจากที่เราดูหนังขนาดให้เรานะคะเราขอกลับไปนิดนึงแบบคิดว่าสิ่งที่หนังพยายามจะบอกเราก็คือว่าการใช้ความรุนแรงได้เพราะว่าความกลัวเป็นเครื่องมือสองคือว่าเราไปเข้าใจเราเองแบบคิดว่าการไว้วางใจกับระบบโดยไม่ใส่ใจการพัฒนาเอเซนส์คือวัฒนธรรมคือสิ่งที่เจย์บอกเราไปไว้ใจว่าเห็นป่ะที่เขาบอกว่ามันมีฟังก์ชันอยู่แล้วตำรวจควรต้องทำหน้าที่นั้นอันนั้นควรต้องทำหน้าที่แบบนี้แต่ในขณะเดียวกันไม่เหมือนไม่มีจิตวิญญาณในการทำให้สังคมมันดีขึ้นแต่ละคนทำตามฟังก์ชันหน้าที่ก็จริงแต่ไม่มีตำรวจคนไหนเท่าที่ไม่ใช่โจดี้เนี่ยบอกว่าอยากจะทำให้สังคมดีขึ้นเลยใช่ไหมคะเป็นคิดว่านั่นคือการปล่อยปละละเลยสภาพธรรมชาติที่เราเป็นเป็นคิดว่าสภาพธรรมชาติที่มีการยอมรับก่อนมารวมเป็นรัฐจำได้ป่ะที่เราบอกว่าแต่ละคนก็ต่างเอาชีวิตรอดเหมือนในทางก็เก่งอย่างหนึ่งเราอาจจะจำเป็นต้องกลับไปยอมรับว่าการเอาชีวิตรอดเป็นเรื่องปกติการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีการใช้การเมืองการไปสร้างภาพว่าจะต้องมีภาพพจน์ที่มีศีลธรรมอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือปัญหาเพราะมันจะทำให้เราหลงลืมการเช็คว่าสภาพความเป็นจริงเป็นไงและนั่นคือสิ่งที่เราตั้งปัญมันเป็นปัญหาคือกับที่เขามาบอกว่าในหนังซูโทเปียบอกว่าเราเป็นสัตว์ทำไมเราถึงต้องเดินสองขาทำไมเราแต่งตัวเหมือนคนกินแบบคนทำอะไรแบบคนไปซะทุกอย่างเพราะว่าเราลืมสิ่งที่เคยเป็นตัวเราว่าจริงๆเราเป็นกระต่ายเราสามารถหลอกล่อผู้ล่าได้เช่นกันในสภาพธรรมชาติเรามาอยู่ในรวมกันแล้วเรามีท่าพจน์มีศีลธรรมว่าผู้ล่าคือผู้ล่าส่วนเราคือเหยื่อตลอดคิดว่านี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาของการอยู่ร่วมกันโดยลืมสภาพธรรมชาติไม่ยอมรับความจริงในสภาพธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้คือการยอมรับตัวตนว่าเราไม่ได้ดีไปซะทุกอย่างและเราจึงไม่ควรตั้งตัวเป็นตัวแทนของศีลธรรมในการจะจำกัดกำจัดเราถึงได้ง่ายไงในการที่เราจะมองคนอีกกลุ่มหรือว่าผู้หญิงคนนี้ไม่น่าไว้วางใจเลยทำไมแบบนี่เป็นอาจารย์จริงตกลงเป็นอาจารย์ก็ไม่แน่ใจใช่ไหมคะเสียเซลไม่ดีเรามั่นใจว่าเราเป็นอาจารย์เราแต่งตัวดีมากหล่อใช่ไหมคะเราไม่เคยถามคนอื่นว่าเราไปเชื่ออยู่ว่านี่แหละแต่งตัวนี้ฉันเป็นอาจารย์นะแต่งตัวแบบนี้เธอไม่ใช่อาจารย์อะไรแบบนี้นี่แหละคือการลืมแบบคิดว่าหนังซูโทเปียบอกว่าการยอมรับธรรมชาติที่เราเป็นไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายแม้แต่นั้นจะเป็นการยอมรับด้านนี้ในสังคมมันมีความหวังเล็กๆและสูตรโทเปียทำให้เราเห็นความหวังนี้จนที่ทำงานเป็นอะไรคะตำรวจจราจรตำรวจซึ่งเป็นคนของน่าสนใจไหมจริงจริงส่วนอันนั้นว่าเขาเป็นตำรวจแต่ว่าคือเขาเป็นตำรวจที่ดูแลคดีที่มาดูแลคดีที่เกิดจากรัฐแบบอาโนสัญญาชี้ให้เห็นว่าตัวแสดงในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปได้หรือเปล่าสิ่งที่ซูโทเปียบอกเราคือความหวังเล็กน้อยคือการเปลี่ยนแปลงจากภายในของรัฐในการเอื้อให้ประชาชนได้เข้ามาเข้มแข็งและตัวสอนเป็นไปได้ไหมว่าคนที่อยู่ในองค์คาพยพของรัฐนั่นเองจะลุกขึ้นมาช่วยคนอื่นๆจากความกลัวปลดล็อกความกลัวด้วยความปลดล็อกความกลัวที่มีอยู่ในตัวของตัวเองก่อนเป็นไปได้หรือไม่ที่ซูโทเปียก็จะบอกคนดูด้วยว่าคุณเองกำลังอยู่ในโลกที่กำลังเชื่อว่ารัฐเป็นผู้ร้ายตัวเองเป็นผู้ถูกรังแกอย่างเดียวหรือเปล่าและซูโทเปียจะบอกด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจในฐานะของค
คนที่ทำงานทางด้าน security มาก่อนก็คือว่าการมองเห็นว่าการร่วมมือหรือการมองรัฐแบบไม่แยกแยะเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งซูโทเปียบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในกรณีนี้เกิดขึ้นจากโจดี้ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในภาครัฐน่าสนใจและมาเฟียมาเฟียอ๋อคือสุดท้ายแล้วโจดี้ไม่ได้สำเร็จเพราะโจดี้นะโจดี้สำเร็จเพราะว่านิโคลัสซึ่งเป็นพี่จอบพี่สังคมตีตาคนช่วยได้สำเร็จเพราะว่ามีมาเฟียอิตาลีอ่ะมาเฟียแบบตอนคาริโอเน่แบบว่าก็อดฟาเธอร์คอยซัพพอร์ตเรื่องราวต่างๆนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าเอ้ยเอาจริงๆมันโอเคล่ะมันก็ดูมีความหวังนะที่มันต้องเริ่มเจ้าหน้าที่ละแต่ว่ามันก็มีมุมแบบเทาๆอยู่กันแต่คือทั้งนี้ทั้งนั้นนะพี่แมนก็เป็นคนมีจนเป็นตัวของเนี่ยอย่าลืมว่าอย่างนึงเนี่ยในหนังเรื่องนี้มันแบบว่าพูดถึงสังคมอเมริกันนะแล้วคนสร้างหนังก็คงอยากจะให้คนยังคงมีความเชื่อในรัฐอยู่ไม่เป็นแบบน้องชื่ออะไรนะจริงเคนโดนะคะที่แบบอยากจะอยู่เองคือแบบคิดว่าหนังคงพยายามจะเสนอให้คนยังเชื่อรัฐอยู่อ่ะยังมีความหวังอยู่ก็เลยให้ยายเจโจดี้เป็นนางเอกนะใช่ป่ะแต่ว่าจูดี้ก็พูดคำสำคัญนะคะว่าอยากให้ความกลัวมาแบ่งแยกเราอันนั้นคือเป็นสิ่งที่แบบจูดี้พยายามที่จะแบบบอกนี่เป็นโจทย์อ่ะคิดว่าเป็นโจทย์มหาบิ๊กเบิ้มตลอดการของมนุษยชาติก็คือปัญหาของเราทุกวันนี้ต้องมีศาสนามีอะไรเพราะอะไรเพราะความกลัวอันนี้เป็นรากฐานสำคัญที่สุดของเนี่ยคือธรรมชาติเลยและในหนังอาจจะบอกว่าให้เรายอมรับความกลัวแล้วก็สู้กับมันเสียหน่อยสู้กับความกลัวเสียหน่อยครับเคนโดมีประเด็นครับอยากฟังด้วยเอาไมค์ใกล้ๆครับซาใกล้ๆหน้าขึ้นหนังครับถ้ามันพูดในประเด็นที่เหมือนที่บอกว่าพูดถึงรัฐที่มีปัญหาของอเมริกาแล้วออกไปใกล้ๆแล้วสิ่งที่คือการที่เขาต้องการให้สมมติว่าเรามองเห็นปัญหาเนี่ยแต่ก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงเหมือนเพื่อให้รัฐมันดีขึ้นหรือว่าอะไรตรงนั้นแต่ที่จะหมายถึงว่าสร้างงานสุดท้ายแล้วตัวหนังเองอ่ะมันก็จะเหมือนกับที่บอกว่าสุดท้ายมันก็ซัพพอร์ตระบบหรือว่าการเป็นรัฐอยู่ดีด้วยตัวหนังเองใช่แบบเพราะฉะนั้นคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่มองก็น่าจะรู้สึกแบบเชื่อหรือว่าอะไรอย่างนั้นไปด้วยมากกว่าแต่ว่ายังไม่ได้ดูตัวหนังเลยแบบใช่พูดไม่ได้หนังพยายามจะบอกว่าไม่ใช่คนอยู่ในรัฐไม่มีความสำคัญเลยวิธีการที่รัฐหน้าตาขององค์ประกอบรัฐจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับคนในสังคมที่จะต้องรู้ขึ้นมาตรวจสอบว่าภาพโพสเป็นไปตามที่ปฏิบัติและพยายามทำให้มีอยู่ในทฤษฎีที่มิกเดลพูดจริงก็คือ state in society คือ state อยู่ในการควบคุมของ society นั่นคือโจทย์สำคัญนั่นคือโจทย์สำคัญมากกว่าการแค่มารวมกันอยู่แบบไม่มีสารฐานจริงๆแล้วมันมีฉากเล็กๆเนาะที่เห็นคือถ้าเราดูอะมันก็จะมีฉากที่กระต่ายที่มันอยู่พ่อแม่ของจูดี้เนาะกับจิ้งจอกในตอนนั้นที่ก่อนหน้านั้นมันแบบเป็นตัวร้ายที่รังแกค่ะจูดี้ก็สู้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีจุดเปลี่ยนว่าพ่อแม่ของกระต่ายเองก็เปิดใจที่จะแบบ อยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นกับจิ้งจอกแล้วจิ้งจอกเองก็ยอมรับว่าตัวเองก็คือเป็นพวกที่แบบก็ใช้ความรุนแรงนั่นแหละคืออันนี้มันเหมือนกับว่าจะบอกว่าถ้าเราจะอยู่ร่วมกันนะคะเราก็ต้องเคารพกันในความเป็นตัวคือมันไม่ทำร้ายกันนะอันนั้นอ่ะคิดว่ามันก็เป็นจุดเล็กๆว่าถ้าในระดับความสัมพันธ์ของประชาชนกับประชาชนแล้วเราจะอยู่กันยังไงอะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเวลาที่แบบมันเป็นสังคมใหญ่อ่ะมันไม่ได้เห็นปฏิสัมพันธ์สักเท่าไหร่เนาะแต่มันแบบจะไปให้เห็นภาพของรัฐซะแต่ว่าถ้าไปดูในระดับชุมชนเนี่ยเราก็จะเห็นการอยู่แบบนี้แล้วก็จูดี้เองก็แปลกใจว่าพ่อแม่ตัวเองยอมรับกับไอ้จิ้งจอกตัวนี้ได้ยังไงทั้งที่ก่อนหน้านั้นอะเป็นตัวร้ายมากแล้วก็รังแกสมาชิกในสังคมที่เป็นกระต่ายนะคะนั่นก็แบบคือเราไม่แน่ใจนะ
ถ้ามองในฐานะที่แบบคนสนใจความหลากหลายและที่มันจะอยู่ร่วมกันมันจะไปแบบแต่คิดว่ามันคือการบอกอะว่าแบบอยู่เนี่ยไม่ใช่อยู่แค่สนใจแต่แค่หน่วยไหนใครทำฟังก์ชันอะไรในสังคมแต่สนใจสาระฐานเนื้อหาความสัมพันธ์อย่างเวลาเรามีเพื่อนมีแฟนสนใจในความสัมพันธ์เนื้อหารายละเอียดของมันนั่นเป็นเรื่องสำคัญและที่สองฉันคิดว่านี่คือตัวอย่างการก้าวข้ามความกลัวนั่นน่าจะเป็นตัวอย่างเล็กๆอะหรือว่าไม่ใช่แต่แบบตัวเอกเองสองตัวนะคะตัวนี้ใช่ไหมคะกับจูลี่เองก็มันก็เปลี่ยนอะคือทั้งที่แบบเรื่องของความไว้ใจไปด้วยเนาะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่แบบจูลี่เองก็ทำร้ายเพื่อนอะแต่พี่เข้าใจว่าคีย์สำคัญคือความเป็นเพื่อนแล้วก็ความไว้ใจอะค่ะที่แบบจะอยู่ร่วมกันได้ด้วยเหมือนกันแม้แบบมันจะแตกต่างกันอะแล้วก็จูลี่ก็พูดเนี่ยจำไม่ได้ว่าเรื่องความเข้าใจอะก็เป็นสิ่งสำคัญผมมีข้อสังเกตผมมีข้อสังเกตอยู่นะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเผ่าพันธุ์ที่เป็นหนูเนี่ยเป็นคนที่ควบคุมระบบเศรษฐกิจครับหมายความว่าแม้แต่ชุมชนของหนูเองเนี่ยการที่โดนัทหนึ่งลูกลิ้งเนี่ยแล้วก็สะเทือนไปทั้งเมืองมันจะทอนให้เห็นอันนี้ผมโยงมามั่วๆเลยว่าอย่าใช้คำว่ามั่วสิพอมั่วไม่ได้เลยไม่น่าเชื่อถือมันเกือบจะเชื่อนายโยงใหม่ผมโยงคิดว่าสัญญาณเกี่ยวข้องกันชอบกระโถนนะคือมันจะมีฉากที่หนูเดินออกมาจากธนาคารเยอะๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับฉากที่มาเฟียที่เป็นเจ้าพ่อคุมหมีญาติข้างหลังเนี่ยกลายเป็นหนูคือหมายความว่ามันมีคนอธิบายเรื่องการเกิดเหตุในพื้นที่ที่มีความผูกพันกับความสมัยใหม่หรือว่าอะไรแหล่งสู่ร่วมทางเศรษฐกิจเนี่ยคือรัฐก็จะเซนซิทีฟกับพื้นที่ตรงนั้นมากแล้วทั้งนั้นที่มาเฟียใหญ่ที่เกี่ยวเป็นหัวใจที่รัฐรู้สึกไม่โอเคเนี่ยเป็นหนูก็ตามเนี่ยรักก็ไม่แตะหนูไม่อุ้มหนูนะคือหมายความว่าการเลือกเหยื่อของรักเนี่ยเลือกโดยที่ไม่อาจจะไม่ได้แบบว่าคือแตะไปที่หัวใจที่มันผูกพันกับระบบเศรษฐกิจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถามก็เป็นความเห็นของเจมส์ปล่อยมันไปครับปล่อยไม่เป็นเรื่องส่วนด้วยแล้วแบบที่ว่านี่คือการรีไลน์ออนระบบสถาบันถ้าเรามองเป็นลักษณะของสถาบันก็จะเห็นว่าหนูนี่แบบว่าเขามีระเบียบมาแล้วเขาเดินตรงมาเจอมีคนหนึ่งเลี้ยวไปกินในเด็กเขาก็เลี้ยวคือมันเป็นไปตามระบบกลไกความเป็นทันสมัยที่เจย์บอกคือความทันสมัยเป็นไปตามระบบแล้วเราเชื่อถือในระบบเราลืมมองสารภาพคือมองหัวใจสำคัญนี่น่าจะเป็นการชำระการชำระประวัติศาสตร์หัวใจสำคัญของมันไม่ได้เป็นการเล่าเรื่องใหม่เพื่อที่จะสร้างเรื่องไม่อยู่ในการหรือล้างเรื่องแต่ละคนไม่ต้องจำอะไรแต่หัวใจของการชำระประวัติศาสตร์คือ recognize การยอมรับต่างหากที่สำคัญไม่ได้มีความจำเป็นว่าเราจะต้องไม่ทำให้อนุสาวรีย์ของทหารเสียไปไม่ใช่แต่จะทำยังไงให้คนในสังคมทั้งรัฐและประชาชนให้ความสำคัญกับอนุสาวรีย์ทั้งสองพอๆกันเป็นเรื่องเล่าในระนาบเดียวกันให้มันยังสู้กันพัฒนากันอยู่ด้วยกันได้อย่างสันตินั่นคือประเด็นไม่แล้วแบบคิดว่าในหลายประเทศใช้เงินจำนวนมากในการจะสร้างเรื่องเล่าแบบใหม่ในนามการชำระประวัติศาสตร์ให้พูดหรือแม้กระทั่งสร้างเรื่องใหม่เลยว่าเราอยู่ร่วมกันโดยที่ลืมไปว่าใจความสำคัญอยู่ที่การได้เข้ามาตราบใดที่ไม่มีการให้ได้เข้ามาฉันให้การยอมรับของเขาก็สำคัญเรื่องของเขาก็เจ็บปวดเรื่องของเราก็เจ็บปวดว่ามันอยู่เท่ากันมันไม่มีทางทำให้ความแบบสงบสุขกลับคืนมาได้นะนั่นแหละคิดว่าการอยู่ด้วยกันโดยที่อำนาจความสัมพันธ์ทางอำนาจความสัมพันธ์ทางสังคมไม่เปลี่ยนไม่มีความหมายเหมือนกับในซูโทเปียที่ช
ใช้แค่สัญลักษณ์ว่าคนแต่ละคนเป็นสัตว์ชนิดต่างกันแล้วมารวมตัวกันอยู่เยอะๆอยู่เยอะๆด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันในที่สุดก็แยกโซนกันอยู่ดีแยกโซนกันอยู่ดีไอ้แบบนั้นถึงในซูเปอร์เบียนถึงได้บอกว่าการมาแสดงให้เห็นว่าคนอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายมีบ้านเรือนหลายสีอะไรแบบนี้ไม่ได้เป็นสาระสำคัญและนั่นไม่เพียงพอที่จะบอกว่าสังคมเข้มแข็งพอที่จะแบบว่าอยู่ร่วมกันได้ไอเดียของการอยู่ร่วมกันได้คือการยอมรับว่ายอมรับในซูเปอร์เบียนบอกคุณกลับไปสู่ธรรมชาติของมนุษย์ว่าเราทุกคนไม่ได้ดีถึงแม้เรามีความตั้งใจของเราที่ดีแต่ความตั้งใจของเราต้องไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนทุกคนนี่คือไอเดียของสุขแต่แบบคิดว่านี่คือไอเดียของคนเพราะว่าคุณกระทิงที่เป็นนายกเทศมนตรีคนเก่าเนี่ยที่เขาอุ้มคนใช่ป่ะอุ้มคนที่บ้านไปเก็บเอาไว้เพราะอะไรเพราะความตั้งใจดีเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำถูกต้องแล้วเพราะว่าเขาเอาคนบ้านไปเก็บไว้คนในเมืองจะได้ปลอดภัยจะได้ไม่ต้องเกิดความกลัวนี่คือการปกป้องผู้คนจากความกลัวในขณะเดียวกันมันเป็นวิธีที่ไม่ได้ทำให้ปัญหาดีขึ้นแล้วมันก็ยิ่งเป็นแบบเงื่อนไขที่ทำให้แบบสังคมอยู่ด้วยกันไม่ได้ด้วยมายาก็หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับโครงสร้างของรัฐการสร้างภาพพจน์ของรัฐ implementation ของรัฐการส่งต่อแนวคิดอุดมการณ์ของรัฐที่ทำให้ยังคงสภาพการเอื้อการใช้อำนาจนอกเหนือกฎหมายได้อยู่นะครับการกีดกันทางสังคมนะครับการฟื้นฟูประวัติศาสตร์เราได้อะไรเยอะเกินกว่าที่เราคิดไว้มากเลยนะครับเราไปถึงเตียงสี่ขันนะครับไปยีสุหลงสุดยอดนะครับวันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับพี่แบนครับมีอะไรอยากสรุปทิ้งท้ายครับสรุปทิ้งท้ายก็คือการที่เราพูดคุยในวันนี้เป็นการตีความของแบนซึ่งแบบว่าให้รับหน้าที่ในการมาชวนคุยมาเล่าให้ฟังเป็นแค่การตีความของเราเท่านั้นซึ่งในเรื่องนึงทุกคนสามารถตีความได้หลากหลายเผอิญว่าวันนี้เราก็ได้รับความเรียกว่าความเห็นการตีความที่หลากหลายและสิ่งที่แบบตีความเป็นแค่มุมหนึ่งขอให้เชิญชวนไปดูหนังเรื่องนี้นะคะแล้วก็ใครมีหน้าที่ทำอะไรก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีแบบคิดว่าเป็นหนังที่เป็นรีซอร์สที่ดีในการที่จะหยิบจับเอาไปใช้ทั้งด้านการเรียนการสอนการพูดคุยการเริ่มสนทนากับผู้คนก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นอะไรที่เป็นอิมแพคที่ได้นอกเหนือจากงานนะครับคือได้งานจริงๆนะครับได้งานจริงๆได้มีการแลกเปลี่ยนจริงๆก็เป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเราต้องการให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็หวังว่าครั้งหน้าเราจะได้เจอกันอีกนะครับกับหัวข้อทบทวนบทบาทนักกิจกรรมนักศึกษาและนักอนุรักษ์ในมหาวิทยาลัยไทยก็เดี๋ยวค่อยดูกันว่าวิทยากรจะเป็นใครนะครับขอบคุณทุกคนมากครับ